สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่216แล้วนะครับผมนะฮะก็ทะลุ200มาจนถึง216แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นการหน้าฝนเลยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับวันที่10นะฮะมิถุนายนพุทธศักราช2562หรือปี2019นั่นเองนะครับวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะฮะผมดูจากท้องฟ้านะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะมีฝนในช่วงบ่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยละกันวันนี้ผมมาเจอทุกคนสายไปนิดนึงนะฮะประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าริมเมนต์วันนี้ต้องบอกเลยว่าโหผมวอร์มเยอะมากๆนะฮะต้องวอร์มใช้นิ้วค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับวอร์มค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นรูดิเมนต์ที่ก่อนมาเจอทุกท่านนี่วอร์มเรียกว่าวอร์มจนเหงื่อออกเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าวันนี้รูดิเมนต์วันนี้จะเป็นไฮบริดรูดิเมนต์นะครับแล้วก็บอกก่อนเลยนิดนึงนะครับใครที่ตีฟังไฟได้นะฟังไฟคือโน้ตชุดนี้ก็คือมีแฟมแล้วก็ต่อด้วยเหมือนไฟสโตรกโรนะครับอย่างนี้ใครตีฟังไฟฟ์ได้ใครตีแร็กได้แร็กก็คือโน้ต2ตัวเร็วๆเหมือนดับเบิลนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เทคนิคดับเบิลสโตรกเราใช้เทคนิคดับเบิลสโตรกโรเข้าไปนะฮะอย่างนี้นะครับไม่มีพูลนะพุชอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดใครตีแร็กได้ใครตีฟังไฟฟ์ได้วันนี้ได้เหนื่อยกันแน่นอนนะครับเพราะว่ารูดิเมนต์วันนี้ต้องบอกเลยว่าขยี้2ส่วนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รูดิเมนต์วันนี้เป็นไฮบริดรูดิเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนไฮบริดรูดิเมนต์วันนี้ต้องอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเอาละนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลฟ์นะครับแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์รบกวนช่วยกดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะฮะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่ใครหลายๆคนน่าจะรถติดอยู่นะฮะหรือไม่ก็หลายๆคนก็อาจจะยังตื่นสายอยู่นะครับเพราะว่ามือกองหลายคนนะครับก็ทำงานนะครับ เล่นร้านกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์ก็น่าจะดึกพอสมควรนะฮะก็ตื่นสายไม่เป็นไรครับวิดีโอของเรานะฮะไม่มีลบนะครับผมนะฮะจะยังคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนากันนะครับผมนะฮะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะฮะยังไม่ได้กดแชร์ช่วยกันกดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะฮะรูดิเมนต์วันนี้สนุกจริงๆนะครับติดตามเนาะไม้กับแพทนี่ต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนโอเคผมแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะเอาละครับมีคำถามสงสัยก็สามารถถามมันเข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าทุกคำถามเนี่ยเรามีคำตอบหมดเลยนะครับนะขอให้สงสัยมารับรองว่ามีคำตอบแน่นอนนะครับตอบไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยถ้าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะครับผมก็จะเอามาตอบที่ในรายการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามทั่วไปนะครับก็จะตอบให้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มีคนถามคำถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับหนังสือนะครับว่าหนังสือยังคงมีอยู่หรือเปล่านะครับหนังสือเล่มสีขาวนี่นะครับผมนะฮะตัวของแบบฝึกหัดนะครับเป็น52ดรัมรูดิเมนต์นะฮะที่เป็นรูดิเมนต์ที่ยอดฮิตที่สุดนะครับทันสมัยที่สุดนะครับแล้วกับวิธีการฝึก166แบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสั่งเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเอนไซโคลโปเดียเนี่ยเหลือหลัก10เล่มแล้วใกล้จะหมดมากๆแล้วนะครับผมนะฮะผมไม่ได้นับว่าเท่าไหร่แต่ว่าเหลือหลัก10เล่มแน่นอนเพราะผมใช้สายตากวาดมองแล้วเหลือ10กว่าเล่มเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีก็สามารถยังสั่งได้อยู่นะฮะตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะครับอีกหน่อยอาจจะไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วผมจะประกาศว่ามันหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ก็สามารถที่จะสั่งได้เหมือนกัน
ข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะเอาละใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมหัวใจรัวนะฮะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้เลยก่อนที่เราจะมาเจอกับรูดิเมนต์วันนี้ที่ต้องบอกว่ารูดิเมนต์วันนี้เป็นไฮบริดรูดิเมนต์เต็มรูปแบบที่มีความเข้มข้นนะครับในการที่จะใช้ฟาสต์สโตรกกับใช้แดรกพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วชื่อนี่โคตรเท่มากๆนะครับเท่จริงๆแล้วก็จำง่ายมากๆด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยสัมผัสรูดิเมนต์นี้มาแล้วนะฮะโดยเฉพาะคนมัชชิ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ทราบว่าไอ้รูดิเมนต์เนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วมันคอมไบกันอย่างไรนะฮะซึ่งวันนี้เราจะได้รู้แล้วว่ารูดิเมนต์แบบนี้ชื่อแบบนี้แล้วก็ใช้เทคนิคในการตีคอมไบแบบนี้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามอยู่ตรงนี้นะครับรบกวนช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆด้วยนะครับสำหรับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมนะฮะเริ่มมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับพิมพ์ทักทายกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันตามสะดวกเลยนะครับผมนะฮะรายการนี้เป็นรายการความรู้นะฮะ 100% แชร์ไปนะฮะคนแชร์รู้สึกดีคนรับรู้สึกได้แน่นอนรบกวนด้วยช่วยกันแชร์หน่อยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะไม่มีใครถามคำถามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสู่รายการเลยนะครับเราจะได้เริ่มสอนกันเลยสำหรับรูมินวันนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับท่านแรกเลยครับข้างบนนี้เลยมุมสุดนี้เลยครับ TSH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่นะครับเครื่องดนตรีครบครันคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงนะครับข้างบนนี้นะครับนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตอนนี้ก็6แบรนด์นะฮะได้เห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดอยู่หรือเปล่านะครับสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเขียนสวมมงกุฎแบบนี้นะครับเขียนว่า King IT ถ้ามีอยู่แล้วก็หยิบสินค้านั้นมาได้เลยเพราะของของ King IT นั้นนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับเลือกใช้ของของ King IT นั้นมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เทคโนโลยีสูงสุดในวินาทีนี้เลยนะครับผมนะฮะคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คคิดถึง King IT Network ครับผมนะนี่ครับ Brass Music นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music Modify Repair นะครับ and Supply by Boy นะฮะโดยอาจารย์สันตินะครับตรวจเช็คซ่อมนะครับmodify นะครับแกะสลักลายเครื่องดนตรีทองเหลืองนะครับมาง่ายมากๆอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเท่านั้นนะครับผมนะหรือใครที่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สามารถใช้บริการช่างเอ็มที่ร้านอาจารย์กวางได้เลยนะครับผมนะเครื่องยนต์วัตถุดิบมีปัญหาหรือเก่าเก็บหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music ได้เลยครับนี่ครับเพิร์ลครับ the best reason to play drum number one drum in the world ครับเพิร์ลดรัมนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์กรองอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มือกรองทั้งโลกนี่เชื่อใจและเชื่อมั่นในแบรนด์นี้สุดๆไปเลยนะครับทุกคนคงรู้จักกันแล้วนะฮะสำหรับแบรนด์เพิร์ลครับผมนะนี่ครับ percussion house นะครับ the redefine of perfect sound นะครับนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบเพราะเราเข้าใจจึงไม่หยุดพัฒนานะครับสำหรับ percussion house ก็จะจำหน่ายเครื่องเพอร์คัชชันนะครับรัตตินเพอร์คัชชันแล้วก็รวมถึงกรองชุดด้วยนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆสำหรับกรองชุดวินเทจนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเขารับผลิตกรองชุดด้วยนะฮะใครที่อยากมีกรองชุดเป็นของตัวเองเรียกว่าคัสตอมเมดนะครับทำจากไม้นี่ขนาดเท่านี้ลายแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เพอร์คัชชันเฮาส์ได้เลยนะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับคุณสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ใน Google หรือใน Facebook เลยนะเขามีเพจ Facebook ของตัวเองนะครับลองเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์ยะแมนคุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะผมกำลังทำหน้าที่ของผมโดยการนำความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะมาแจกจ่ายบอกต่อทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับขออนุญาตทุกท่านแล้วครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยนะครับโดยการแชร์กันออกไปครับผมนะช่วยกันแชร์ความรู้ดีๆออกไปหน้าวงตัวท่านเองเพื่อนท่านที่เป็นมือกรองใครที่อยู่ในกลุ่มของคุณกรองหรือว่ากลุ่มของวงโยธาทิศก็สามารถแชร์ไปได้เลยหรือใครที่มีเพจของตัวเองนะครับเราคิดว่าวิดีโอแบบนี้มีประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนก็รบกวนช่วยกันแชร์ออกไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยเอาละเรามาเข้ากันสู่เนื้อหาของวันนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะรีเมนต์ใหม่ๆในวันนี้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นไฮบริดรีเมนต์แบบเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับผมนะฮะเรามาดูกันนะครับไปกันเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการซ้อมรีเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะนานนิดนึงเพราะผมจะค่อยๆที่จะเร็วขึ้นนะครับ
เพราะว่าริมเมนวันนี้เราอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรหยิบหนังสือขึ้นมาเลยครับ Encyclopedia of the Rudiments นะครับผมนะหยิบมาได้เลยโอเคนะครับแล้วเราก็เปิดไปที่หน้านี้เลยครับ51นี่เปิดไปที่หน้า51เลยนะฮะเปิดไปที่หน้า51เปิดไปที่หน้า51วันนี้เราจะไปที่หมวดตัว F ครับผมนะฮะไปที่หมวดตัว F เบอร์2ครับจะเจอกับ Rudiments ที่ชื่อว่า55นะครับโหชื่อโคตรเท่นะฮะชื่อว่า55นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ Rudiments นะครับที่หน้า51หมวดตัว F เบอร์2ที่ชื่อว่า55ใครที่มีโน้ตอยู่คงเห็นแล้ว55ที่โหดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะใครที่ตีซัม5ได้กับตีแร็กได้เก่งๆ Rudiments วันนี้น่าจะชื่นชอบแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความชำนาญในการที่จะตีแร็กหรือว่าตีแฟร์ไฟได้นะครับวันนี้อาจจะออกแนวยากนิดหนึ่งเลยครับเอาล่ะใครที่มีโน้ตอยู่คงเห็นแล้วนะครับใครที่ไม่มีโน้ตก็มี2วิธีครับวิธีแรกก็คือสั่งซื้อหนังสือนะครับวิธีสองก็คือรอสักครู่เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับว่าหน้าตาของโน้ตมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับรีเมนวันนี้นะครับ55นะครับนี่เดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อก่อนแล้วเราจะมาบอกกันนะว่ามันเป็นอย่างไรนะผมมีหมายเหตุด้วยนะทำไมผมถึงเลือก Rudiments วันนี้เป็น55เอามาสอนทุกคนนะฮะผมขออนุญาตเขียนชื่อก่อนโอเคนี่ครับ Rudiments วันนี้ที่เราจะเจอกันนะฮะชื่อว่า55นะครับ55เนี่ยเป็น Rudiments ที่ต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษนิดนึงมันเป็นเหมือนวิตามินครับผมนะฮะหลายๆคนนะครับที่ตีแฟนไฟไม่เก่งคำว่าไม่เก่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้นะฮะไม่เก่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้แฟนไฟเป็นอย่างนี้ครับแฟนไฟเนี่ยก็คือเหมือนเราตีไฟโศกโรดมาดาเฮิร์น1 2 3 4 5อย่างนี้นะฮะ1 2 3 4 5นะฮะแต่ว่าเรามีใส่แฟนเข้าไปที่ตัวแรกเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อย่างนี้แบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าแฟมไฟนะครับหลายๆคนที่ตีแฟมไฟได้แต่ไม่สามารถที่จะตีแฟมไฟได้เพราะหรือว่าตีแฟมไฟได้เร็วหรือว่าอึดนะครับคำว่าเร็วก็คือเราก็เข้าใจเราตีเร็วไม่ได้หรืออึดนี่คือว่าเราตีได้ไม่กี่ชุดแล้วก็หมดแรงแล้วนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวรูดิเมนต์วันนี้เนี่ย55เนี่ยเป็นเหมือนรูดิเมนต์ที่ใช้จริงนะฮะเป็นรูดิเมนต์ที่ใช้จริงแล้วก็เป็นรูดิเมนต์วิตามินด้วยนะครับที่เอาไว้ซ้อมสำหรับคนที่ต้องการที่จะตีแฟมไฟให้อึดๆแล้วก็ตีแฟมไฟได้เสียงเพราะถ้าเราแยกซ้อมนะครับโดยการมาซ้อมที่รูดิเมนต์ที่ชื่อว่า55เนี่ยจะทำให้เราตีแฟมไฟได้เพาะยิ่งขึ้นแล้วก็อึดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ารูดิเมนต์55เนี่ยเป็นรูดิเมนต์ที่ใช้ตัวของแฟมไฟนะครับต่อเนื่องโดยมีการใช้แร็กมาขั้นเพื่อให้มือข้างที่เป็นแฟมไฟนะครับมันอึดยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าใช้กล้ามเนื้อนะครับใช้ช็อปที่ตีแฟมไฟนะครับแล้วในขณะที่จะเปลี่ยนมือไปข้างหนึ่งก็มีการย้ำกล้ามเนื้อเข้าไปที่ไม่โหดร้ายจนเกินไปผมต้องใช้คำนี้นะฮะที่ไม่โหดร้ายจนเกินไปเพราะมันมีแร็กแค่ตัวเดียวนะครับซ้อมเจ้า Rudiments 55เนี่ยเยอะๆจะทำให้ตีแฟมไฟได้เพราะขึ้นนะค่อนข้างที่จะแปลกเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นRudiments วิตามินเลยทีเดียวอ่ะเรามากลับมาดูอีกทีนึงนะครับอาจารย์พูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยหน้าตาของรูดิเมนต์เจ้าตัว55เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าตัวมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเจ้าตัวของรูดิเมนต์55นะครับความพิเศษของมันนะฮะก็คือว่ามันเป็นรูดิเมนต์ที่เป็นกรุ๊ป5ตัวนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกทุกๆครั้งเลยนะฮะคำว่า5ตัวมันไม่มันเค้าเรียกว่าไม่จำเป็นนะฮะว่าเราจะต้องตีเป็น5พยางค์เราสามารถตีเป็นขั้นไป2ชั้นหรือ4พยางค์ก็ได้นะครับซึ่ง5ตัวลงใน1จังหวะมันก็จะกลายเป็นตัวแรกลงตัวจังหวะตัวแรกใช่มั้ยครับจังหวะที่2เราก็จะลงตัวที่2ของขั้นไป2ชั้นจังหวะที่3เราก็จะลงตัวจังหวะยกนั่นเองนะครับมันก็จะดันไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเล่นแบบนั้นก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะเล่นเป็น3พยางค์หรืออะไรก็ได้แต่ว่าในเงื่อนไขคือเราจะต้องตีให้ครบใน5ตัวนี้เท่านั้นเองซึ่งอยู่ในโน้ตแบบนี้แล้วก็รูปมือแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะเอางี้แต่วันนี้นะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยแล้วเราอยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจในส่วนของรูดิเมนต์ตัวนี้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้โน้ต5พยางค์นะครับในการควบคุมเจ้ารูดิเมนต์ตัวนี้ก็แล้วกันเอางี้นะครับนะฮะสำหรับ55นะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นกรุ๊ป5ตัวนะครับ55เป็นรูดิเมนต์ที่เวลาตีขึ้นด้วยมือขวาแล้ว
ตีเสร็จไปชุดแรกมันจะย้ายไปเป็นมือซ้ายครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะตีให้มันกลับมาเป็นมือขวาอีก1ครั้งนะครับหรือว่าครบรอบ1ไซเคิลของมันเนี่ยเราจะต้องตี55ทั้งหมด2ชุดนั่นเองนะครับก็คือขวาลงซ้ายลงขวาอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนโน้ตให้ดูนะครับว่าหน้าตาของ55เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดู4จังหวะเลยนะครับผมนะฮะมาดูกันตามกันมาได้เลยเนาะไอ้ที่เพิ่งเข้ามารบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามีตัวของ5พยางค์แบบนี้เนี่ยนะฮะมีตัว5พยางค์แบบนี้4จังหวะนะครับ5พยางค์ที่มีแฟมนะฮะอยู่ที่ตัวแรกผมก็ต่อไปห้องนี้ก่อนเสียดายเพราะเดี๋ยวผมต้องใช้ห้องนี้ด้วยนะฮะก็แปะไว้ก่อนโอเคเรามาดูห้องที่2นี่ก่อนห้องที่255ผมจะเขียนในห้องที่2นะนะครับตัวของมูเมนต์นี่นะครับก็จะมีแอคเซนต์แน่นอนนะฮะแอคเซนต์เนี่ยจะติดอยู่ที่แฟรมตามไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟฟ์โฟลว์เข้าไปนะฮะให้มันกลายเป็นแฟรมอย่างที่ผมพูดไปตะกี้แล้วก็พิเศษนะครับใน5พยางค์เนี่ยตัวที่4นะฮะเราจะใส่แร็คเข้าไปเป็นแบบนี้โดยรวมของ55โน้ตเป็นแบบนี้นะครับโอเคดูรูปมือนะฮะรูปมือของ55นะฮะจะเป็นรูปมือของการที่สลับมือขวาซ้ายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะค่อนข้างที่จะง่ายดูง่ายมากๆนะฮะนี่จะเป็นขวาซ้ายสลับกันแบบนี้เลยไม่มีเบิ้ลมือเลยนะครับแบบนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับนี่ใส่เครื่องหมายรีพีทก่อนอยากไปละโอเคนะฮะมาดู55มาฟังเสียงก่อนนะฮะว่า55เสียงเป็นยังไงนะครับเอาสปีดธรรมดาก่อนดูซิว่า55เสียงมันยังไงนะฮะฟังเสียงกินหนึ่งครับช้าลงหน่อยนะครับจะมีเสียงของแฟรมที่อยู่ใน5 stroke row ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย5 stroke ก็ลองฟังดูช้ากว่านี้นะฮะเร็วขึ้นนะครับวัน
นี้เราจะมาฝึกเจ้าตัวนี้แหละ55นะครับ rudiment จำง่ายๆมากๆนะครับชื่อนะครับแต่ในแพทเทิร์นของมือมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีพื้นฐานในการตีฟังฟ้าแล้วก็ตีแร็กได้ rudiment วันนี้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จำง่ายชื่อก็จำง่ายแล้วก็โน้ตก็จำง่ายด้วยนะครับสำหรับ55นะครับหลักของมันนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องยึดเจ้าตัวของแฟลม5พยางค์นี้ให้ได้ก่อนนะครับผมนะซึ่งผมใส่โน้ตลงไปแล้วในห้องแรกเลยเห็นไหมฮะเราต้องตีไอ้ห้องแรกเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะคงที่สุดๆนะฮะตีให้คงที่มากๆเลยนะฮะผมจะใส่แอคเซนต์ไปที่แฟลมเลยก็แล้วกันนะฮะอันนี้ผมทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับสร้างแบบฝึกหัดที่สำหรับที่จะตีเจ้าตัวนี้ละแต่วันนี้เราจะตีกันเยอะหน่อยเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยอาจจะต้องเร็วขึ้นทีละ5เพราะมันค่อนข้างที่จะถ้าเราเร็วขึ้นทีละ10มันจะเร็วมากเพราะมันเป็น5พยางค์เนาะต้องตีกันเยอะหน่อยใส่มือเข้าไปครับผมนะฮะมือนี่เป็นแบบสลับขวาซ้ายเลยนะฮะจำง่ายมากๆนะฮะคล้ายๆกับตีแฟรมแอคเซนต์นั่นเองนะฮะแต่แฟรมแอคเซนต์เนี่ยจะมีกี่ตัวครับ3ตัวใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเรามี5ตัวใส่เครื่องหมายรีพีทไว้ห้องแรกนะครับเพราะแบบฝึกหัดเนี่ยผมจะให้ตีย้อน2ห้องนะฮะแล้วก็ย้อนแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบบนี้เลยแบบนั้นนะครับลองดูนะครับห้องแรกกับห้องที่2นะครับแต่ว่าที่เราต้องการที่จะซ้อมกันนี่ก็คือห้องที่2นะฮะก็คือเจ้าตัวของ55แต่ในแบบฝึกหัดนี้มันทำงานแบบนี้นะครับตีห้องแรกก็คือเหมือนเราตีFrom Accent From Accent มี3ตัวอย่างนี้1 2 3 1 2 3 1ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสลับมือเหมือนกันแต่อันนี้เราเป็น5ตัวครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1นะครับสลับมือเหมือนกันเลยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับขวาซ้าย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 ขวานับไปให้ครบ5ตัวครับ1 2 3 4 5 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 1นะครับแล้วก็มีติดแฟรมที่ตัวที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ตีไปที่ห้องที่2นะครับตัวที่1กับตัวที่2เราใส่แร็คเข้าไปแล้วก็ตัวที่4เราใส่แร็คเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น5พยางค์แล้วมีแฟรมเนี่ยก็ยังคงอยู่แฟรมยังคงอยู่ตัวที่1นะครับเราใส่แร็คเข้าไปตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่4ครับ1 2 3 4 5 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 1เห็นมั้ยครับใส่แร็คเข้าไปตัวที่1 2 3 4 4ก็มีเห็นไหมฮะ1กับ2นะครับแล้วก็3ไม่มีแล้วก็4มีกลับมาอีกทีนึง1 23ไม่มี4มีนะครับโอเคลองดูใหม่2ห้องต่อกันนะครับ1 2 3 4 5 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 1 2 3 4 5ย้อนครับ5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ย้อนครับโครงสร้างของ5พยางค์เอาไว้ให้แข็งแรงนะครับไม่ใช่ว่าตอนเราตี5พยางค์1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1โหดีเลยนะพอเราไปตีห้องที่2ช้าลงแบบนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราตีห้องแรกเร็วเท่าไหร่ห้องที่2เนี่ยมันความถี่ของ5พยางค์เนี่ยนะในช่องไฟต้องเท่ากันนะครับเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมตีแฟรมทุกอย่างเหมือนเดิม5ตัวเหมือนเดิมแค่ใส่แร็คเข้าไปแต่ความเร็วของแร็คเนี่ยต้องอยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องเช่นถ้าเกิดคุณตีช้าแร็คก็จะต้องหันครึ่งในแบบช้าๆถูกไหมครับถ้าคุณตีเร็วแร็คก็เร็วนะฮะแร็คก็จะแคบลงนะครับแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นถ้าเร็วกว่านั้นอีกจะเร็วขึ้นไปอีกเอาละเข้าใจในแบบฝึกหัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตีพร้อมกับเมทานอมเลยก็แล้วกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเราลองตีพร้อมกับเมทานอมดูโอเคเดี๋ยวทำให้โน้ตให้เล็กลงหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับยังคงเห็นโน้ตกันอยู่นะฮะโน้ตหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเราจะตีโน้ตนี้กันวันนี้เราสนใจไปที่ห้องที่2นะครับก็คือห้องนี้นะครับ ห้อง55นะครับ
ห้องแรกคือห้องเช็คนะฮะตีเช็คเฉยๆนะครับผมนะพร้อมกันช้าๆก่อนนะผมขอเริ่มที่40มั้ยช้าไปเลยนะครับแต่จะนับยากนิดนึงเอา50ก็แล้วกันนะจะนับยากนิดนึง1 2 3 4 5 1นี่มันจะช้านะครับต้องพยายามนับนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4ขออนุญาตเปลี่ยนเมทานอมก่อนผมจะเปลี่ยนเมทานอมเป็นมือถือนะฮะมันจะได้ดังสู้ได้คือตอนนี้ผมใช้แพดนะครับที่มีแผ่นลามิเนตนะฮะลามิเนตของวิทเฟิร์สติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงจะค่อนข้างที่จะคมมากๆนะครับแล้วบางทีเมทานอมธรรมดานะฮะอาจจะสู้ไม่ได้นะฮะเป็นแผ่นลามิเนตแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดนะฮะอนุญาตใช้เมทานอมที่เป็นดิจิตอลนะฮะจะได้ดังสู้ได้55 50 50 1 2 3 4 5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 เราจะตีเร็วนะฮะพยายามใช้สโตรกให้ถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะอ้าว55ครับเร็วขึ้นนิดนึง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ไม่ยากเลยนะครับแค่เราต้องพยายามรักษาจังหวะไอ้5พยายามตอนแรกเอาไว้นะครับแล้วพอมาห้องที่2เนี่ยเราก็ใส่แฟมไฟล์เข้าไปแล้วก็ใส่แร็คเข้าไปที่ตัวนึงที่ตัวที่4หรือง่ายๆคือว่าตีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะฮะแต่เราใส่แร็คเข้าไปที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่4เท่านั้นเองนะครับแค่นี้แหละนะครับก็จะกลายเป็นรูดิเมนท์ที่เรียกว่า55แล้วเร็วขึ้นนะครับ60ความเร็วใช้งานจริงก็ผมว่าอยู่ที่80นะฮะ80ขึ้นไปคือความเร็วใช้งานจริง60ครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ี่ยเร็วขึ้นนะฮะ65เราเร็วขึ้นทีละนิดเพราะว่าเราตีกันอยู่ในสัดส่วนของ5พยางค์นะครับถ้าเราตีเร็วเยอะมากๆมันจะสปีดมันจะค่อนข้างจะห่างนะครับเวลาเราตีเราจะไม่รู้สึกถึงความเขาเรียกว่าความต่อเนื่องกันในการฝึกนะฮะเพราะฉะนั้นทีละ5หรือทีละ1ก็ได้นะครับ1 2 3 4เนี่ยใกล้กับความเร็วที่ใช้จริงแล้วเพราะความเร็วที่ใช้จริงก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับเพราะ75เนี่ยเราก็จะได้ยิน articulation ของมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วในรูปแบบของ5ที่มีฟังไฟกับแร็คอยู่นะครับ1 2 3 4คุ้นกับแฟงไฟนะครับเวลาตีไปจะค่อนข้างที่จะเมื่อยในกล้ามเนื้อชกที่เป็นในส่วนของเล็กๆนะครับเพราะว่าตัวของรีเมนแฟงไฟเนี่ยนะครับแล้วตามด้วยแร็กนะครับแฟงไฟแล้วตามด้วยแร็กอย่างเงี้ยมันจะใช้ช็อปเล็กๆค่อนข้างที่จะเยอะในการควบคุมคอนโทรลโน้ตตัวที่เป็นแท็บหลังจากมันนะครับเพราะฉะนั้นใครตีแฟงไฟเยอะๆแล้วรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณในฝ่ามือของเรานะฮะที่มันไม่เคยปวดมาก่อนนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อช็อปเล็กๆที่เราปกติเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเรียกว่าซ้อม55เนี่ยได้ทั้งทักษะด้วยได้ทั้งกล้ามเนื้อช็อปเล็กๆด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆนะฮะอ่ะ80ครับความเร็วใช้งานจริงนะฮะ80 1 2 3 4
ย่านิดหนึ่งนะครับติดไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าพยายามตีตัวของ double stroke row ที่อยู่ในแฟม5หรืออยู่ในแร็กนะฮะที่ความเร็วแบบนี้นะครับเคยอธิบายไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่าง double stroke กับ double stroke row มันต่างกัน double stroke ก็คือการที่เราตี push and pull นะครับก็คือนะฮะปล่อยจับนั่นเองนะฮะหรือว่าดันดึงดันดึงนะฮะดันดึงนะครับซึ่งความเร็วในขนาดนี้ที่เราตีเนี่ยคือ80เวลาเราตี80ใน55เนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะใช้ double stroke ได้เราต้องเปลี่ยนเทคนิคเป็น double stroke row เท่านั้นนะฮะ double stroke row ก็คือการที่เราสร้างกล่องในมือนะครับแล้วเราก็พุชลงไปให้ไม้มันเด้งเลยแบบนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวเทคนิคนี้เทคนิคนี้เราเรียกว่า double stroke row นะฮะแบบนี้นะครับอย่าใช้ double stroke นะฮะมันตีไม่ทันแน่นอนนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับ55ใน beat 80ครับผม1 2 3 4รอ85ซิยังเร็วขึ้นไปอีกนิดนึงนะลองเร็วขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมันจะค่อยๆรู้สึกขยับแหละเวลาเราตีเร็วขึ้นทีละ5นะครับจะสังเกตเห็นว่าพอมันเร็วขึ้นแล้วนะมันจะความเป็นเรื่องเดียวกันคําว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมายถึงว่าเวลาเราตีแฟมไฟกับตีแร็คเนี่ยตอนเราตีช้าๆมันจะขาดกันแต่พอเราตีเร็วมันจะความเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นก้อนเดียวกันนะครับ1 2 3 4เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับฟ้ายนะฮะแล้วก็ตามด้วยแร็กแบบนี้นะฮะอ้าวใครที่แคปหน้าจอไม่ทันนะเดี๋ยวผมขยายใหญ่ๆให้ลองซ้อมแบบงานนี้อยู่นะฮะน่าสนใจจริงๆนะครับ อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเรียนดูริเมนนะฮะที่ชื่อว่าแฟม55นะครับตัวนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับว้าวคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเป็นคนแรกที่ทักผมเข้ามาในวันนี้นะเข้าใจว่าวันนี้เช้าวันจันทร์น่าจะทุกคนน่าจะเร่งรีบกันอยู่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูย้อนหลังได้แต่ขอบคุณคุณแม็กมากๆนะฮะรู้สึกใจแป้วเลยนะฮะตอนแรกไม่มีใครทักมาเลยนะคุณแม็กขอบคุณมากๆนะครับเอาลองซ้อมดูนะแม็กนะ55นะครับค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะครับซ้อมต่อกับห้องแรกได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 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 1 2 3 4 5แล้วก็ย้อนนะครับความเร็วจะใช้งานจริงอยู่ที่80นะฮะตะกี้ผมตีไปให้ดู85ผมจะตี80ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะทีหนึ่งนะ1 2 3 4ลองเอาไปฝึกซ้อมกันดูนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะอย่างแรกที่ผมพูดไปก็คือมีประโยชน์ข้อแรกเลยก็คือว่าสำหรับคนที่ตีแฟมไฟได้ไม่เก่งแล้วก็ตีได้ไม่เพราะนะฮะตัวรูดิเมนต์55จะช่วยซ่อมตัวของแฟมไฟให้เป็นวิตามินนั่นเองนะฮะเป็นวิตามินเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยที่จะตีรูดิเมนต์แล้วพัฒนาช็อปเล็กๆคำว่าช็อปเล็กๆในที่นี้เนี่ยนะฮะ
นะฮะในที่นี้หมายถึงบริเวณส่วนใหญ่ช็อปเล็กๆจะอยู่บริเวณกลางมือนี่นะครับกลางมือหรือหลังมือนั่นเองนะฮะซึ่งเวลาเราตีดังๆนะครับหรือว่าตีโน้ตที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยช็อปใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้พัฒนากล้ามเนื้อที่อยู่ในกลางมือหรือบริเวณหลังมือนะครับแต่สำหรับตัวของบริเวณที่ชื่อว่า55นะฮะเวลาเราตีไปเยอะๆเลยนะฮะอึดตีไปเยอะมันจะค่อยๆจะกินแรงในส่วนของช็อปเล็กๆพอสมควรเพราะว่ามันมีโน้ตละเอียดค่อนข้างที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเล่น55เยอะๆจะพัฒนาช็อปพวกนี้ด้วยนะ2ใน1เลยนะฮะอย่างแรกก็คือจะได้พัฒนาเรื่องของฟัง5ให้อึดขึ้นแล้วก็เพราะยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเราจะสามารถพัฒนาช็อปเล็กๆบนมือของเราได้จากรีเมนที่ชื่อว่า55นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูแบบกันอีกทีนึงสำหรับคนที่ถ่ายรูปไม่ทันนะอ่ะตัวนี้นะครับห้องที่2นะครับคือ55นะห้องแรกคือแบบที่สำหรับเตรียมมันนะฮะหรือเช็คนั่นเองนะครับอยู่ในส่วนของ5พยางค์นะครับผมนะฮะลองซ้อมมาดูสำหรับรูมเมนต์วันนี้ผมเชื่อว่าไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะแต่อาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการตีรูมเมนต์ก่อนหน้านั้นก็คือแฟม5กับแดกนั่นเองนะครับเอามาคอมไบกันในสัดส่วนของ5พยางค์นะครับผมนะฮะก็ลองซ้อมมาดูรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนและที่สำคัญตัวนี้เป็นไฮบริดรูมเมนต์ด้วยใครที่ยังตีไฮบริดรูมเมนต์ไม่ได้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกที่ตีได้ก็ได้นะครับถ้าตีแฟม5ได้ตีแดกได้เอาไปใช้นะครับในรูปแบบของโซโล่อะไรก็แล้วแต่เท่แน่นอนเพราะมันเป็น5พยางค์นะครับเท่แน่นอนและที่สำคัญคือรูปของแร็คเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าคุณเฟี้ยวมากเพราะว่ามันเร็วมากๆนะครับเอาไปลองใช้ดูเอาละครับสำหรับรายการคนกองคุยกันนะครับก็สามารถติดตามได้3ช่องทางต่อไปนี้เลยครับช่องทางแรกก็คือในเพจนี่แหละฮะRudiment RNA of Running โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วคลิกไปที่วิดีโอครับผมนะฮะก็จะเจอใน EP 1จนถึง EP นี้เลยคือ216นะครับผมนะแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอาจจะมีติดขัดหรือสะดุดกันบ้างนะครับถ้าอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แท็บค้นหานะครับพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับจะมีชานอลขึ้นมาคลิกไปที่ channel ครับแล้วเลือกไปที่ playlist นะครับเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันจะเจอใน EP 1เลยนะจนถึง EP ที่215แล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่216ให้นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยไปที่นี่เลยครับ www.gasem.org นะครับผมนะฮะผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่านั้นคือด้านบนของเว็บไซต์นะครับจะมีแท็บ search barเพียงพิมพ์ชื่อรูเมนที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปหรือเรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปเช่นการจุนกองโมโรเทคนิคหรือการตั้งเสียงกองอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือรูเมนวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรไปครับแฟม5พยางใช่ไหมครับหรือว่าพูดถึงเรื่องของอะไรครับพูดถึงเรื่องของแฟม5นั่นเองหรือว่าแดร็กนะครับก็พิมพ์ลงไปเลยไม่ว่าจะเป็นแดร็กหรือแฟม5นะครับเข้าไปดูก็ได้นะครับรูเมนก็จะขึ้นมาว่ารูดิเมนที่คุณต้องการที่จะรู้หรือสนใจผมพูดไปแล้วใน EP ที่เท่าไหร่เราก็ไปกดไล่ดูได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ชื่อรูดิเมนนะครับเวลาพิมพ์ลงไปในช่องนะผมไม่รู้ผมพิมพ์ชื่อถูกหรือเปล่านะฮะถ้ามีหนังสือ Encyclopedia of the Rudiment อยู่ช่วยคุณได้เลยนะฮะเปิดไปที่หน้าสารบัญนะครับหน้าสารบัญจะมีชื่อรูดิเมนอยู่735รูดิเมนนะฮะลองดูนะครับว่าคุณสะกดถูกหรือเปล่านะครับแล้วพิมพ์ลงไปในช่องนะครับจะมีวิดีโอขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ารูดิเมนที่คุณสนใจพิมพ์เข้าไปยังไม่มีวิดีโอขึ้นมาแปลว่าผมยังไม่ได้พูดหรือยังไม่ได้สอนนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอหน่อยก็แล้วกันรับรองว่าผมสอนครบทุกอันแน่นอนนะครับผมนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ EP นี้นะฮะเป็น EP ที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็น EP ที่ซ้อมแล้วได้ประโยชน์2ข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟม5นะครับที่เป็น40รูดิเมนพื้นฐานนะครับหรือว่าเรื่องของช็อปเล็กๆที่อยู่บนมือนะครับผมนะฮะหลายๆคนมีคำถามว่าอาจารย์ครับถ้าผมต้องการที่จะพัฒนาช็อปเล็กๆที่อยู่ในมือหรือหลังมือเนี่ยผมต้องใช้รูดิเมนอะไรในการพัฒนามันถึงจะรู้สึกได้นะครับผมบอกเลยนะ55ครับผมนะซ้อม55เยอะๆนี่ขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นเป็นลูกเลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแรงขึ้นนะครับในลักษณะของช็อปเล็กๆพวกนี้นะครับเอาละครับนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นใน EP 216นะครับผมนะฮะก็อย่าลืมมาติดตามชมกันใน EP หน้า217นะครับนิดนึงนะครับโฆษณาก่อนสำหรับ EP หน้า217เป
เป็น EP ที่ผมต้องบอกว่าเป็นรูดิเมนต์ที่แลดูแล้วเหมือนยากแต่จริงๆไม่ยากเลยนะครับก็ยังอยู่ในไฮบริดรูดิเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นรูดิเมนต์ที่เป็นเขาเรียกว่า transition รูดิเมนต์เป็นรูดิเมนต์ที่ใช้สำหรับในการพักในการโซโล่นั่นเองนะครับแต่ว่ายังคงความเฟี้ยวไว้นะอาจารย์โฆษณาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น EP หน้าก็อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันสำหรับ EP นี้ฮะ216นะกับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า55นะครับก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซ้อมกันเยอะๆนะครับกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับรูดิเมนต์เท่ๆนะครับสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับผมสวัสดีครับ